หลายคนน่าจะพอทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่า Intel กำลังจะวางตลาด CPU รุ่นใหม่ที่ชื่อ Intel Arrow Lake S หรือว่า Intel Cortex ที่เป็น PC นั่นเองนะครับวันนี้เราได้รับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับโดยในครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตจะไม่เจาะลึกไปในดีเทลของสถาปัตยกรรมให้มันลึกลงไปมากนะครับแต่จะมองในมุมของผู้ใช้นะฮะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างโดยสิ่งที่ผมรวมมา10ข้อนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วจะมีผลต่อการใช้งานของเราด้วยเริ่มกันที่ข้อแรกครับในทางกายภาพนะฮะเปลี่ยนซ็อกเก็ตใหม่ครับจากเดิมที่ใช้ LGA 1700บน Intel Core 72 73แล้วก็ Core 74นะครับกลายมาเป็น LGA 1851โดยใช้ร่วมกับชิปเซตนะครับ Intel Z890 นะฮะและนั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถนำ Intel Gen 13 14เนี่ยมาใช้กับเมนบอร์ดนี้ได้และในทางกลับกันคือคุณไม่สามารถใช้ CPU Corta ไปใช้กับ LGA 1700ได้เช่นเดียวกันครับข้อ2นะครับมีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ซีรีส์ใหม่สำหรับ Intel Arrow Lake S นี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกมันว่า Core Ultra 200รุ่นใหม่นี้นะจะมี SKU ที่เปลี่ยนไปครับจากเดิมเราจะเห็นตัวเลขที่เยอะแล้วก็ยาวนะครับอย่างเช่น Intel Core i7-14700K ซึ่งจะเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่แล้วจำได้ง่ายขึ้นครับโดยชื่อนะครับเปลี่ยนมาเป็น Intel Core Ultra แล้วนะฮะแต่ยังใช้ตัวเลข5 7และ9ต่อท้ายครับตรงนี้เพื่อบอกซีรีส์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ระบุ SKU ที่ต่างกันไปครับโดยการใช้2คำนำหน้านะครับเช่น Core Ultra 7265แล้วก็มีรหัสต่อท้ายคือ K นะครับนั่นบอกถึงว่าการเป็น CPU Unlock หรือว่าปลดล็อกเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่า CPU รุ่นปกตินั่นเองครับและหลายคนสงสัยว่ามันจะยังมีเหมือนเดิมไหมตัว KKF KSF อะไรเนี้ยมีเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือน CPU ในรุ่นที่ผ่านมาครับและข้อ3นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือโครงสร้างของแกนหลักที่เป็น P-Core และ E-Core ตรงนี้เปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่มาเป็น Lion Cove นะครับในส่วนของ P-Core ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า Raptor Cove นะที่อยู่บน Intel Core 74ซึ่งถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเหนือกว่าอยู่ประมาณ 9% ครับแล้วก็มี E-Core นะครับที่เรียกว่า SkyMon ครับมีแคชใหญ่กว่าเดิม2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพของ IPC หรือว่า Instruction Per Clock นะครับจะสูงกว่าเดิม 32% สำหรับ Integer แล้วก็ Floating Point นะครับถ้าเทียบกันแล้วกับ Core P Core E รุ่นเก่านะครับ Core ใหม่มีความแรงมากกว่าครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับข้อ4นั่นก็คือ Graphic Integrate ที่มีมาอยู่ภายในนะครับนั่นก็คือเขาใช้เป็น Intel Xe Graphic นะครับแต่บางรุ่นเนี่ยจะเป็น Intel Xe LPG นั่นเองโดยรุ่นนี้นะครับจะสนับสนุนการใช้งานที่ครอบคลุมเลยครับไม่ว่าจะเป็น XeSS DP4A หรือว่า Ray Tracing ก็ตามนะครับพร้อมกับการทำงาน AI ในระดับ8 TOPS นะครับรวมถึงมี L2 Cache เฉพาะในตัวเลยแม้ว่าจะไม่ได้จัด Intel Arc มาเหมือนใน Core Ultra Mobile นะครับแต่เรื่องคุณสมบัติเนี่ยผมว่าเขาให้มาแบบครบเครื่องเลยครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงไปข้อ6นะครับกราฟิกรุ่นนี้นะครับที่เป็น Intel Xe เนี่ยคุณสามารถใช้ร่วมกับการ์ดจอแยกที่เป็น Intel Arc 300 500แล้วก็700 Series นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของ AI ไซด์ได้นะฮะนอกจาก AI ที่มีอยู่บน CPU แล้วนะครับคุณยังใช้กราฟิกตัวนี้รวม AI กันเข้าไปได้นะครับซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นสูงขึ้นทีนี้ข้อเปลี่ยนแปลงข้อ7นะครับนั่นก็คือ PCI Express Lane ที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตรงนี้เพื่อให้รองรับฮาร์ดแวร์ความเร็วสูงนะครับอย่างเช่นกราฟิกการ์ด SSD PCIe ได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับซึ่งรวมถึงการสนับสนุน PCIe 5.0 อีกด้วยครับและสิ่งที่เปลี่ยนไปข้อ8นะครับนั่นก็คือโดยพื้นฐานการรองรับพอร์ตความเร็วสูงเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยายเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยอย่างเช่นการสนับสนุนนะครับ Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 แล้วก็ Gigabit LAN นะครับแต่ตัวชิปเซตนี้นะครับจะรองรับการติดตั้งชิปเซตรูทคอนโทรลเลอร์เพิ่มนะครับสำหรับการใช้งาน Thunderbolt 5 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 แล้วก็ 2.5G LAN อีกด้วยครับทีนี้มาดูที่ข้อ9นะครับสำหรับคนที่มีรสนิยมในการโอเวอร์คล็อกนะคุณจะมีอิสระมากกว่าเดิมนะครับทั้งในส่วนของ P-Core แล้วก็ E-Core รวมถึงหน่วยความจำด้วยการปรับผ่านซอฟต์แวร์ Intel Extreme Tuning และ Intel ยังเคลมได้ว่าแม้จะมีการปรับจูนแรงดันไฟเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนสูงอีกด้วยอันนี้ต้องลองกันนะครับทีนี้มาที่ข้อ10แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันนั่นก็คือการรองรับ RAM DDR5 ครับโดย RAM ที่สนับสนุนจะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับจากเดิมเป็น DDR5 5600นะฮะที่เป็น Gen 14
ตอนนี้รองรับที่ DDR56400แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณจะเพิ่มความเร็วหรือว่าการเลือกใช้แรมประสิทธิภาพสูงมันก็ง่ายกว่าเดิมครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับคุณจะต้องเจอบ่อยขึ้นแน่นอนนั่นก็คือCU DIMM นะครับเป็นแรมแบบใหม่ในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นซ็อกเก็ตแบบใหม่หรือคุณจะต้องเปลี่ยนสล็อตแรมใหม่อะไรไม่ใช่นะครับสิ่งนี้จะคือ Clock and Buffer Dual Inline Memory Module นั่นเองนะครับหรือแรมที่มีชิปไดรเวอร์สัญญาณในการในตัวนั่นก็หมายความว่ามันจะมีความอิสระในการใช้งานแรมความเร็วสูงได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองครับจากเดิมเนี่ยคุณต้องใช้พลังอย่างมากในการปรับแรมเพื่อใช้งานตาม XMP หรือการโอเวอร์คล็อกที่มันดูซับซ้อนนั่นเองครับด้วยแรมแบบใหม่นี้นะครับคุณสามารถเลือกแรมความเร็วสูงมานะครับแล้วเขามีคอนโทรลเลอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วคุณสามารถต่อแล้วก็พ่วงเข้ากับตัวเมนบอร์ดแล้วก็ใช้งานความเร็วสูงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรให้มันซับซ้อนครับและเมื่อพูดถึงการขยายช่องทางของ PCIe Express ผมขอดีเทลตรงนี้นิดนึงนะนั่นก็คือบน CPU รุ่นใหม่เนี่ยจากเดิมมี PCIe Express Lane อยู่ที่20เลนครับจากเดิมนะครับ CPU รุ่นที่ผ่านมาจะมี PCIe Express Lane อยู่ที่20เลนครับแต่พอขยับขึ้นมาเป็นคอร์ต้าเนี่ยก็จะมี24เลนแต่มันยังบวกรวมไปในชิปเซตที่เป็น Z890 ด้วยนะครับก็จะยิ่งเพิ่มเติมการรองรับ PCIe Express Lane ที่เป็นอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับดูดีเทลไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ CPU กันบ้างครับกับ Intel Core i9-285K รุ่นนี้นะครับซึ่งเราได้รับมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาหรือว่ากระดองหรือว่า cover อะไรต่างๆเนี่ยคล้ายกับ CPU Gen 14เลยครับเพียงแต่ว่าเขาจะดูยาวๆลงไปนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วไซส์ก็เท่ากันนะอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะครับแต่จริงแล้วมันมีข้อแตกต่างอยู่นะเดี๋ยวผมเอาไปเทียบกับ CPU Intel Gen 14แล้วจะได้เห็นว่าในส่วนของมุมอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงรอยบากเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆครับทีนี้มาดูเรื่องของหน้าตานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ใกล้เคียงกันเลยนะคือจะต่างกันก็มีแค่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยในส่วนของที่เขาเลเซอร์ไว้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันบอกชื่อรุ่นซีรีส์แล้วก็รหัสอะไรต่างๆครบเลยนั่นเองครับแต่ทีเนี้ยผมอยากให้สังเกตรอยบากนะฮะคุณเห็นรอยบากตรงนี้ไหม2จุดตรงนี้นะครับ2จุดคือเวลาเข้าวางเข้าซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทีเนี้ยมันเหลือแค่จุดเดียวแล้วนะครับเหลือแค่ช่องเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณติดตั้งลงบนซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นแล้วคุณไม่ต้องเกรงเหมือนเดิมเลยครับทีนี้ผมอยากจะให้เห็นจุดตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะดูตรงมุมขวามือของท่านผู้ชมนะครับจะเป็นคอต้านะครับส่วนซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็น Intel Core Gen 14นะฮะจะเห็นได้ว่ามันก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆรอยบากนะฮะรวมไปถึงโครงสร้างภายในเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองดูดีๆนะครับเวลาที่คุณจะใช้งานเนี่ยก็นอกจากดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับก็แค่ยกกระเดื่องขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกับ LGA 1700เลยนะแต่ตรงนี้ง่ายกว่าครับเพราะว่ามันมีรอยบากอยู่จุดเดียวแหละนะครับหัวท้ายเราก็ตั้งตรงขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงไปครับตรงนี้เราไม่ต้องเกรงเหมือนกับตัว LGA 1700แล้วนะฮะตัวล็อกมันมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นปิดฝาลงไปครับดูตัวกระเดื่องให้ดีนะครับจากนั้นกดให้ตัวนี้มันเด้งออกมาครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะมีคำถามว่าเปลี่ยนซ็อกเก็ตจาก LGA 1700มาใช้1851เนี่ยมันต้องเปลี่ยนฮีทซิงค์ด้วยไหมนะครับก็เท่าที่ผมเช็คนะฮะคือตัวล็อกที่อยู่บนมุมทั้ง4มุมตรงนี้คุณสามารถใช้ตัวฮีทซิงค์ตัวเก่าที่คุณใช้บน LGA 1700ได้เลยนะครับมันพอดีกันเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแม้ว่าตัวโครงสร้างมันจะดูยาวลงมานิดนึงเขาอาจจะวางตัวชิปอะไรลงไปข้างล่างหน่อยนึงแต่ถ้ามันวางได้เต็มอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็อันนี้ที่ผมใช้นะครับเป็น Deepcool AK500 นะครับก็จะเป็นฮีทซิงค์ตัวค่อนข้างใหญ่เลยแหละนะฮะแล้วก็มันสามารถใช้ร่วมกับตัว CPU รุ่นนี้ได้เลยนะครับติดตั้งบนเมนบอร์ดนะครับที่เป็น Gigabyte Aura Z890 Pro i นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในการทดสอบกันครับและในครั้งนี้นะครับผมได้เมนบอร์ดจากทาง Gigabyte Aorus ในรุ่น Z890 Pro i มาทำการทดสอบนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้ากับ Intel Core Ultra รุ่นใหม่
โดยที่เมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับมาในโทนที่สีขาวเกือบตลอดทั้งตัวนะครับเหมาะยิ่งสำหรับคนที่ชอบแต่งเคสคอมหรือว่าอยากได้คอมที่เป็นโทนขาวๆคลีนๆนั่นเองฮะแต่ฟีเจอร์เขาไม่ธรรมดานะครับเพราะให้มาจัดแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาคจ่ายไฟขนาดใหญ่นะครับมี AI Snap สำหรับการโอเวอร์คล็อกที่ง่ายขึ้นรองรับ RAM DDR5 นะครับแล้วก็ XMP Profile ได้มากกว่า 9,000 เมกะวัตต์ Transfer per Sec นั่นเองครับรองรับ SSD PrecPace 4.0 นะได้ถึง5โมดูลด้วยกันแล้วก็ PrecPace 5.0 ได้อีก1โมดูลครับสล็อต PrecPace 3ช่องนะครับมีพอร์ต Thunderbolt แบบคู่มาให้ครบเลยครับตรงนี้นะครับเป็นเมนบอร์ดที่ไม่ได้เน้นแค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่ยังเน้นไปที่การระบายความร้อนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวฮีทซิงค์นะครับอาร์เมอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็จัดมาครบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแต่งนะครับโอเวอร์คล็อกการปรับจูนอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะคุณสามารถทำได้เต็มที่บนเมนบอร์ดรุ่นนี้ครับหลังจากที่เราบูทเครื่องเข้ามาแล้วนะครับเราก็เข้าไปสู่หน้าไบออสนะฮะตรงนี้เป็นหน้าไบออสของ Aorus นะครับเขาจะมี Easy Mode กับ Advanced Mode นะคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณจะมีการปรับแต่งไปที่ Advanced Mode ดีกว่าครับและระบบที่เราใช้นะครับเป็น CPU นะครับ Intel Core ตรงนี้มี BCLK อยู่ที่100 MHz ครับ Memory เป็น DDR5 6000ครับแล้วก็มีความจุ 32 GB รวมถึง Voltage อะไรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นค่า Default ทั้งหมดเลยและทั้งหมดนี้นะครับที่ขึ้นลิสต์มาให้นี่คือระบบที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆครบครันเลยทีเดียวรวมถึงการ์ดจอที่เป็น RTX 4060อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันนะครับว่าแต่ละผลการทดสอบเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรจาก CPU Z นี้นะจะเห็นรายละเอียดของ Intel Core Ultra 9285K รุ่นนี้ครับกับโค้ดเนม Arrow Lake กระบวนการผลิต7นาโนเมตรมี LTCache อยู่36เมกะไบต์แล้วก็แยก L2 Cache ของ P Core แล้วก็ E Core อย่างชัดเจนครับโดยมีทั้งหมด24 Core นะครับแบ่งเป็น8 Core P แล้วก็16 Core E นั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับ CPU Intel Core 914900K นะจะเห็นได้ว่าเรื่องของ Core เนี่ยไม่ได้ต่างกันครับ8 Core P 16 Core E เช่นเดียวกันแต่มี Hyper Threading มาครับสูงสุดถึง32 เทรดในขณะที่ Core Ultra เนี่ยจะมีอยู่สูงสุดอยู่ที่24 เทรดนะครับเพราะว่าเขาไม่มี Hyper Threading แต่จะสังเกตได้ว่า L2 Cache บน Core P เนี่ยเขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากเดิม2 เมกะไบต์มาเป็น3 เมกะไบต์บน Core Ultra นั่นเองเริ่มกันที่ PC Max 10ครับแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้แซงหน้า Intel Core 7อย่างขาดลอยนะครับด้วยหลายๆปัจจัยนะทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์การอัปเดตของตัว Benchmark เองแล้วก็ในส่วนของ Hyper Threading เนี่ยยังเข้ามีส่วนในการทดสอบนั่นเองครับแต่ก็ถือว่า Core Ultra เนี่ยแม้ว่าจะเน้นเรื่องความโดดเด่นในการใช้พลังงานแต่ก็พร้อมสำหรับการทำงานในงานครับทีนี้มาที่ Crossmark ครับการทดสอบนี้ผลออกมาคล้ายกันกับบน PC Max 10ครับคือ Intel Core Ultra ยังเป็นรองอยู่เล็กน้อยนะฮะถ้าบนพื้นฐานของซอฟต์แวร์ยังคงอิงอยู่ในรูปแบบเดิมมีการเรียกใช้ Hyper Threading แล้วโอกาสที่ Core 7จะทำคะแนนได้สูงกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกครับอย่างไรก็ดีนะฮะผลที่ได้ต่างกันไม่มากนะครับรออัปเดตกันอีกทีแล้วค่อยทดสอบกันใหม่ครับมาที่โปรแกรมอย่าง Passmark Performance Test 11ครับตรงนี้เป็นการทดสอบที่ให้ผลคะแนนออกมาได้น่าสนใจครับต่างจาก2 Benchmark แรกโดยการทดสอบ CPU เป็นหลักนะฮะ Intel Core Ultra 9สามารถเรียกคะแนนได้เหนือกว่า Intel Core i7 14700อยู่มากพอสมควรเลยตัวเลข Overall นะครับจะอยู่ที่ 49,000 คะแนนต่อ 67,000 คะแนนเลยทีเดียวครับแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือการทดสอบอินทิเกอร์หรือว่าการคำนวณเลขจำนวนเต็มนะฮะCore i7 นั้นโดดเด่นกว่าส่วนที่เป็นการคำนวณแบบ floating point หรือว่าคำนวณจุดทัศนิยมนะครับมันมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานของ CPU นะครับ Intel Core Ultra 9กลับทำได้ดีกว่านะครับรวมถึงการทดสอบอื่นในภาพรวมอีกด้วยในการทดสอบด้านเกมสามมิติจาก 3DMark ในส่วนของ Time Spy ExtremeCPU Intel Core Ultra 9กระชากคะแนนในส่วนของ CPU เนี่ยเหนือกว่า Intel Core i7 ขาดลอยครับกับตัวเลขอย่างน้อยเนี่ยห่างกัน 23% แต่ Time Spy ก็ยังเรียกว่าสูสีอยู่นะฮะเช่นเดียวกับ FireSite Extreme มันมาในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับแม้ว่าตัวเลข Overall เนี่ยจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ในส่วนของ Physics Score CPU Intel Core Ultra ทำได้ดีกว่าครับส่วนบน FireSite พื้นฐานคล้ายๆกันครับกับCore Ultra เนี่ยยังดูเป็นรองในบางจุดครับแต่อีกการทดสอบหนึ่งบน 3DMark อย่าง CPU Profile เนี่ยน่าสนใจเพราะคุณจะได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับที่ได้รับการปรับปรุงมาของ Intel Core Ultra นั่นก็คือ CPU รุ่นใหม่เนี่ยสามารถทำคะแนนนำหน้าในทุกเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Single Thread หรือว่า Max Thread ก็ตามนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูน่าประทับใจเลยทีเดียวมาสู่การทดสอบที่โหดขึ้นบ้างครับกับ Cinebench
สำหรับโปรแกรมนี้นะครับจะใช้ทดสอบการเรนเดอร์โมชั่นกราฟิกครับงานนี้ต้องถือว่า Intel Corta โชว์ความเจ๋งของประสิทธิภาพบนแกนหลักได้อย่างชัดเจนครับด้วยคะแนนที่แซงหน้า Intel Core 7ทุกการทดสอบโดย R20Corta เนี่ยทำได้ดีกว่าราวๆ 30-40% เลยทีเดียวส่วน R23 นั้นชัดเจนกว่าครับแกนหลักที่ถูกปรับปรุงมาใหม่การทำงานร่วมกันของหลายๆคอเนี่ยทำคะแนนได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ในส่วนของซิงเกิลคอร์ถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะทีนี้มาในส่วนของ R24 กันบ้างคะแนนมัลติคอร์บน Intel Core Ultra 9ทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นนะครับส่วนที่เป็นซิงเกิลคอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับใกล้ๆกันหายใจลดต้นคองานกราฟิกไม่ได้หมดกันง่ายๆนะครับมาดูที่ V-Ray ครับกับการอิงการทดสอบของ CPU เป็นหลักนะครับด้วยการมีแกนหลักกับบูสต์สปีดที่เหนือกว่า Core Ultra 9ก็ทำตัวเลขได้หรูหราตามที่คาดไว้เลยนะครับระหว่าง 28,000 กับ 40,000V sample นะครับตรงนี้ถือว่าไม่น้อยเช่นเดียวกับ V-Ray 4.10 นะครับตัวเลขยังคงเทไปให้ Intel Core Ultra 9ที่ทำได้ถึง 41,000K sample นะฮะเมื่อเทียบกับ Intel Core 7ทำได้เพียง 28,000K sample เท่านั้นในส่วนของการทดสอบ Corona Bench เพิ่มเติมจากในส่วนของงาน 3D อีกนิดหนึ่งนะครับ Corona 1.3 ที่ใช้ Intel Core Ultra 9ในการทำงานนะครับใช้เวลาเพียง41วินาทีในการเรนเดอร์ภาพแล้วก็งานนะครับจนเสร็จใช้เวลาเพียง41วินาทีก็เรนเดอร์งานจนเสร็จแล้วนะครับเร็วกว่า Intel Core 7ถึง10วินาทีลองนึกภาพที่เป็นโมเดลใหญ่ๆนะฮะส่วนต่างตรงนี้จะห่างกันมากแค่ไหนและ Corona 10ครับก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็ยังแสดงให้เห็นถึง P Core ที่เป็นแกนหลักมีประสิทธิภาพโชว์ความเหนือชั้นกับการเรนเดอร์ได้ถึง13ล้านเลเปอร์เซกนะครับตรงนี้ทำได้เร็วกว่า Intel Core 7ที่ทำได้เพียง 8.6 ล้านเลเปอร์เซกเท่านั้นด้วยแกนหลักที่แข็งแกร่งกว่าของ Corta ดูเหมือนว่าจะช่วยให้งานเหล่านี้ทำได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นครับมาที่การปั้นงานอย่าง Blender กันดีกว่ากับโปรแกรมทดสอบนี้นะครับตัวเลขยังคงสอดคล้องกันไปในลักษณะเดียวกันเลยก็คือตัวเลขในซีนต่างๆที่ Intel Corta 9รุ่นใหม่เนี่ยทำงานนะฮะมันทำได้ดีกว่า Intel Core Ultra 7รุ่นเดิมอยู่พอสมควรเลยตัวเลขที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแกนหลักที่ให้พลังในการทำงานที่สูงขึ้นอยู่ไม่น้อยครับมาดูที่ Geekbench กันบ้างเป็นโปรแกรมยอดนิยมนะครับสำหรับการทดสอบ CPU ระดับโลกเลยดีกว่านะฮะกับผลทดสอบที่ได้เน้นไปที่การทำงานของ Single Core แล้วก็ Multi Core ครับผลก็คือ Intel Core Ultra นำอยู่ในระดับ1แต่ไม่มากนะฮะคาดว่าการทดสอบนี้จะสูสีกับ Intel Core i9-14900K ได้จุดที่น่าสังเกตก็คือ Single Core แทบไม่ต่างกันครับแต่ก็ถือว่า CPU รุ่นใหม่ก็ยังทำได้ดีกว่าครับมาที่ Benchmark ตัวใหม่ที่เป็น Geekbench AI และในการทดสอบ AI ผลก็เป็นไปตามคาดครับกับการทำงานของ NPU บน Intel Core Ultra แสดงศักยภาพทั้งบน Onyx แล้วก็ Open Vino แซงหน้า Intel Core 7-14700ไปอย่างขาดลอยครับสายครีเอเตอร์ที่อยากพึ่งพาการทำงานของ AIในงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น Intel Core Ultra 9ตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับทีนี้ไปที่ Remark แล้วกับโปรแกรมอื่นๆไปแล้วนะครับผมอยากจะให้ลองกลับมาในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างโดยในการทดสอบครั้งนี้นะครับจะมีอยู่3เกมด้วยกันนั่นคือ Black Myth Wukong นะครับ Forza Horizon 5และ Call of Duty Warzone 2ครับในส่วนของเกมเนี่ยผมพอจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับมี2เรื่องที่สังเกตเจอเลยนะครับเรื่องแรกเฟรมเรทแทบไม่ต่างกันนะเพราะหน้าที่หลักมันอยู่ที่การ์ดจอส่วน CPU เนี่ยจะรับหน้าที่ในบางส่วนนะในการสร้างภาพอะไรต่างๆที่มีความซับซ้อนหรือว่ามีความลึกนั่นเองจึงจะเห็นได้ว่าโปรเซสเนี่ยมันขยับไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะฮะเมื่อเทียบกับการ์ดจอเนี่ยรันไปที่ 80-90% เรื่องนี้หลายท่านก็ทราบดีเรื่องที่2นะครับคือผมพยายามโฟกัสในเรื่องของการใช้พลังงานพอเป็นสิ่งที่ Intel เขาชูขึ้นมานะฮะโดยวิธีการของผมนั้นใช้วิธีเช็คผ่านตัวระบบของ MSI Afterburner ครับซึ่งในส่วนของที่การทดสอบ Intel Core 7-14700เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับคือมันสามารถใช้งานได้ตรวจเช็ค power เจอกับการใช้งานว่าไปเท่าไหร่นะครับแต่พอกลับมาที่ Intel Core Ultra 9นะครับระบบหาไม่เจอซะอย่างนั้นนะครับไม่มีตัวเลือกให้เราใช้งานเวลาที่ทดสอบเกมแล้วจะมี power ขึ้นมาว่าใช้ power ค่า TDP ไปเท่าไหร่ตรงนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันต้องขาดไปนะซึ่งผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาค่าตรงนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่า CPU Intel Core Ultra ใช้พลังงานน้อยกว่าในการประมวลผลหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งอาจจะต้องรอทางโปรแกรมว่ามีอัปเดตเพิ่มหรือว่ามีการเพิ่มการตรวจสอบ
การใช้พลังงานของ CPU อีกครั้งหรือไม่แล้วผมจะนำมาทดสอบให้ดูกันอีกทีแต่สิ่งที่ผมพอสังเกตได้นะครับนั่นคือ CPU Intel Core เนี่ยมีการใช้โปรเซส CPU สูงกว่า Intel Core 714700นะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรหรือว่า Core P เนี่ยพยายามเร่งตัวเองเพื่อที่จะให้งานหรือว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วคือตอบสนองกับตัวกราฟิกการ์ดได้หรูหรามากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะอันนี้เดี๋ยวรอการทดสอบใหม่อีกครั้งนะครับผมพยายามทำให้รัดกุมมากที่สุดครับเลขเรื่องนึงนะครับที่ผมเจออยู่ก็คือในเรื่องของไดเวอร์เนื่องจากเราได้รับมาทดสอบเป็นชุดแรกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไดเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือว่านำส่งมานะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบในเรื่องของกราฟิกออน CPU เนี่ยจะขอยกยอดไปครั้งหน้านะครับเราจะแยกทำการทดสอบมาให้ดูว่ามันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแค่ไหนแล้วก็เล่นเกมอะไรได้บ้างส่วนในเรื่องของอุณหภูมิในการทำงานนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาลานโหลดหนักลานโหลดการเล่นเกมเรื่องต่างๆเนี่ยในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณสัก25องศาเซลเซียสก็ถือว่าทำงานได้อย่างสบายนะครับแม้จะเป็นคอต้า9คือเป็นตัวท็อปๆแล้วแต่ก็ไม่ใช้พลังงานอะไรมากมายขนาดนั้นผมรู้สึกว่าการใช้ฮีทซิงที่เป็นฮีทซิงค์แยกอย่างตัว Deepcool AK500 ที่ผมใช้อยู่นี้นะครับไซส์มันจะประมาณไซส์ L ไม่ได้เป็น XL นะแต่ก็เอาอยู่ครับสามารถลดอุณหภูมิได้เยอะเลยครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใครเหมาะกับการใช้งาน CPU Intel Core รุ่นใหม่กันบ้างมาที่กลุ่มแรกเลยนะฮะคนที่ต้องการประกอบเครื่องใหม่แล้วก็ใช้งานด้าน AI ไปอย่างน้อยอีก3ปีครับเพราะคุณจะได้ NPU ที่คอยซัพพอร์ตงานด้านนี้และถ้ามีการขยายอัลกอริทึมในการทำงานก็สามารถหากาจอแยก Intel Nvidia มาเสริมใช้ได้เลยครับกลุ่มที่2ครับก็คือกลุ่มครีเอเตอร์ที่อยากเพิ่มสายงานด้าน AI ครับเพราะเป็น CPU ที่มี AI มาในตัวแล้วก็มีเทคโนโลยีมารองรับการใช้งานด้านนี้มากมายนะฮะรวมถึง Xe GPU สำหรับการเข้ารหัสถอดรหัสสตรีมเนี่ยทำได้มากขึ้นครับกลุ่มที่3นะครับนั่นก็คือเกมเมอร์ที่อยากได้เกมลิกมาอัพพลังแบบจัดเต็มนะพร้อมกับ NPU ที่ช่วยคุณเล่นเกมได้สนุกขึ้นสามารถเลือกเกมการ์ดรุ่นใหม่มาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น P-Express 5.0 หรือ 4.0 ก็ตามสิ่งนี้จะมาช่วยรีเฟรมเรทให้กับเกมสุดโปรดของคุณได้ไม่ยากครับอีกทั้งถ้าคุณเป็นคอเกมที่ชอบการโอเวอร์คล็อกเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็โอเวอร์คล็อกได้มีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับส่วนกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มที่คลั่งไคล้อะไรในใหม่ๆชอบลองของใหม่ๆนะครับอยากได้ประสิทธิภาพที่มันแตกต่างไปจากเดิม Intel Core นี้นะครับถือว่าเป็น CPU ที่มี NPU รุ่นแรกที่ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถปรับจูนแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับและข่าวดีก็คือคุณจะได้ใช้งาน RAM CU DIMM รุ่นใหม่นะครับที่ปรับความเร็วสูงได้ง่ายกว่า UDIMM แบบเดิมๆอีกด้วยและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ CPU รุ่นใหม่ Intel Core Ultra หรือว่า Arrow Lake S นะครับในโค้ดเนมนี้หลายคนเชื่อได้เลยครับว่ามีความแรงแล้วก็แฝงความประหยัดไฟไว้ให้ใช้อย่างเต็มที่นะฮะโดยการซื้อหาอะไรของคุณเนี่ยนะครับต้องรอสักนิดนึงนะฮะวันที่24นี้มีวางจำหน่ายแน่นอนและผมเห็นหลายร้านค้าวางราคาไว้แล้วนะครับเริ่มต้นที่ Intel Core Ultra 5นะครับอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทครับส่วนรุ่นที่เรานำมาทดสอบเป็น Intel Core Ultra 9 285K นะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 22,900 บาทเท่านั้นถามว่าคู่แข่งมีไหมมีครับทั้งที่เป็น Gen 14ก็มีแล้วก็คู่แข่งอย่างAMD ค่ายแดงเนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันนะยังไงแล้วก็ลองเลือกดูครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมเชื่อว่านอกจากจะยกระดับการทำงานของคุณได้แล้วมี AI แล้วนะยังช่วยคุณประหยัดไฟทำงานได้อย่างไหลลื่นโดยที่คุณจะประกอบคอมหรือว่า PC เครื่องเล็กๆก็ยังทำได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับ CPU รุ่นใหม่นี้น่าใช้แค่ไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและอย่าลืมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินก็แล้วก็ Channel Notebook Spec ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ